ก็ต้องแก้ไขอะไรเงี้ยแล้วก็คือลืมแมตช์ที่เราไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้ซึ่งฟุตบอลเนี่ยมันก็มีอีก2แมตช์ซึ่งถ้าเราเก็บ2แมตช์ต่อไปได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสของเราที่ได้เข้ารอบซึ่งเราต้องลืมเรื่องของเมื่อวานแล้วก็เดินหน้าต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องของเกมรับที่หนาแน่นอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะมีผู้เล่นที่มีความเร็วคอยโต้กลับซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละลูกที่เราได้ประตูจากการแข่งขันเจอจีนเนี่ยเป็นลูกที่เรารับแล้วโต้กลับทำให้เราสามารถได้ประตูแล้วก็ทำให้เราแบบว่าใกล้เคียงหรือสามารถยิงประตูเขาได้สามารถสู้เขาได้อะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยก็มีทางเอเย่นทางจีนอะไรเงี้ยก็ติดต่อการซื้อขายเหมือนนักฟุตบอลทั่วไปอะไรเงี้ยเราก็ยินดีรับข้อเสนอแล้วก็อยากที่จะไปค้าแข่งต่างประเทศอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเนี่ยก็คือเป็น1ฤดูกาลอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราได้รับจากการไปค้าแข่งเพราะว่าอย่าลืมบ้านเราเนี่ยยังไม่เป็นลีกอาชีพแต่จีนเขาเป็นลีกอาชีพอย่างเงี้ยเรามีโอกาสได้ลงไปแข่งขันมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลด้วยซ้ำแต่มันการเป็นการใช้ชีวิตของต่างแดนอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบรู้ชีวิตประสบการณ์ชีวิตทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของฟุตบอลที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นจริงๆการที่เราได้ไปเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเหมือนกันที่เราได้มีโอกาสเล่นต่างประเทศซึ่งมันก็เป็นการแนะนำหรือการให้รู้ว่านักเตะไทยเนี่ยก็มีศักยภาพพอที่สามารถจะไปเล่นต่างประเทศอย่างตอนนี้เราก็เห็นได้ว่ามีอีกผู้เล่นคนหนึ่งที่กำลังจะได้ไปเล่นลีกจีนเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นผลดีต่อฟุตบอลหญิงเราที่มีการพัฒนาคือเราสามารถไปเล่นเหลืออาชีพแล้วมีการพัฒนามีรายได้ซึ่งมันเป็นผลดีกับตัวนักฟุตบอลหญิงทุกคนแล้วก็ทำให้ประเทศอื่นเนี่ยรู้จักประเทศเราว่าเรามีนักฟุตบอลหญิงที่มีศักยภาพพอที่สามารถเล่นลีกต่างประเทศได้ก็คิดว่าเราพร้อมใช้เป็นว่าเราพร้อม 100% ที่จะไปสู้กับเขาดีกว่าเพราะเราเองก็มีความหวังที่เราอยากจะไปโอลิมปิกสักครั้งเพราะเราไม่เคยไปเลยซึ่งเราก็ต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้เอาเป็นว่าเรามีความพร้อม 100% ที่จะไปสู้กับเขา